ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บ่ายโมงตรงประเด็นกับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลนะคะรับชมกันได้อีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook บ่ายโมงตรงประเด็นและเพจของไทย PBS ค่ะเริ่มต้นรายการวันนี้ด้วยบรรยากาศเปิดเทอมวันแรกนะคะหลังจากต้องปิดไปนานร่วมเดือนเพราะการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ท่ามกลางการเรียนการสอนที่ทางโรงเรียนเองก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรการการควบคุมโรคค่ะนี่คงเป็นบรรยากาศที่อาจจะคุ้นตากันมากขึ้นนะคะมีการคัดกรองอุณหภูมิทางเข้าโรงเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แจกหน้ากากผ้าแบบนี้เป็นมาตรการป้องกันโควิด-19 ขั้นพื้นฐานที่จะกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ของนักเรียนทุกระดับชั้นหลังจากนี้ด้วยนะคะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวได้ไปเกาะติดบรรยากาศเปิดเทอมวันแรกที่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครก็มีผู้ปกครองทยอยพาบุตรหลานส่งที่ด้านหน้าโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะจากการพูดคุยผู้ปกครองก็บอกว่าโล่งใจที่ลูกได้กลับมาเรียนหนังสือแต่ก็ยังคงเน้นย้ำให้ระวังตัวเองก่อนออกจากบ้านและกลับจากโรงเรียนด้วยค่ะนั่นแหละค่ะกังวลนิดนึงแต่ก็ต้องมาเพราะว่าอยู่ที่บ้านบังคับเรียนไม่ค่อยได้ค่ะอย่างเรียนออนไลน์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะแม่ก็ลำบากค่ะเพราะว่าอยู่ที่บ้านเขาดื้อเขาไม่ค่อยสนใจแต่พอได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนเหมือนเดิมแล้วคิดว่าจะดีขึ้นไหมครับเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องก็อยู่ที่โรงเรียนก็ไม่น่ากังวลเท่าไหร่ละค่ะเพราะว่าครูเขาก็ต้องดูแลอยู่แล้วค่ะด้วยความที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะมีนักเรียนอยู่ที่ 2,786 คนส่วนใหญ่ก็จะใช้บริการขนส่งสาธารณะนะคะการจัดการเรียนการสอนแต่ละห้องก็จะมีนักเรียนไม่เกิน25คนและจัดโต๊ะเรียนแบบเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรค่ะทำให้ต้องเหลื่อมเวลากันเข้าแถวการพักและการกลับบ้านของแต่ละระดับชั้นก็จะต้องเหลื่อมเวลากันด้วยนะคะพร้อมกับมีมาตรการการแจกอาหารกลางวันโดยไม่ต้องมารับประทานอาหารร่วมกันที่โรงอาหารด้วยเพื่อลดความแออัดส่วนมาตรการการคัดกรองจะมีทั้งหมด3เวลาคือเช้าก่อนเข้าเรียนก่อนรับประทานอาหารแล้วก็ก่อนกลับบ้านด้วยส่วนกรณีถ้าพบนักเรียนที่มีอุณหภูมิ 37.5 ก็จะต้องแยกนักเรียนและแจ้งศูนย์เอราวัณเพื่อส่งต่อเข้าระบบกันต่อไปเช่นเดียวกับเมื่อนักเรียนกลับถึงบ้านนะคะได้ขอให้ผู้ปกครองวัดอุณหภูมินักเรียนด้วยเพื่อสังเกตอาการด้วยเช่นเดียวกันรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมการเปิดเรียนวันแรกโดยย้ำว่าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง437แห่งมีความพร้อมดูแลบุตรหลานตลอดที่อยู่ภายในโรงเรียนนะคะแต่ยังไม่บังคับถ้าหากผู้ปกครองบางส่วนนั้นยังไม่มั่นใจให้ลูกมาโรงเรียนใจเนี่ยผมว่าบุคลากรของกรุงเทพมหานครในเรื่องการศึกษาเนี่ยมีความพร้อมนะครับก็อยากให้ผู้ปกครองได้มั่นใจในส่วนนั้นครับคือยังไม่บังคับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องประเมินดูนะครับคือเปิดไปที่สองทิศเนี่ยก็จะมีการประเมินเพราะผมคิดว่าในส่วนของนักการศึกษาเนี่ยก็คงมีการเตรียมอยู่แล้วว่าเป็นทางเลือกของผู้ปกครองเดี๋ยวขอประเมินในช่วงที่สองทิศแรกดูก่อนครับคุณผู้ชมครับปีการศึกษา2563จะสิ้นสุดลงอีกประมาณ2เดือนนะคะทำให้การเปิดเรียนรอบนี้โรงเรียนก็ต้องพยายามออกแบบกระบวนการเรียนรู้แล้วก็ผลิตสื่อการเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนได้อย่างเสมอภาคด้วยส่วนเรื่องของการประเมินผลทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็ระบุเลยว่าพยายามจะปรับแนวทางนะคะเพื่อไม่ให้นักเรียนต้องซ้ำซ้อนนะคะไม่ต้องเรียนซ้ำซ้อนกันด้วยค่ะคราวนี้นอกจากที่เห็นภาพไปแล้วเป็นโรงเรียนใจกลางเมืองก็ยังมีที่เขตบางขุนเทียนซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อของจังหวัดสมุทรสาครที่นั่นก็ต้องมีมาตรการที่รัดกุมพอสมควรนะคะทำให้การเปิดเรียนในวันนี้โรงเรียนในพื้นที่รวมถึงทั้งเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กไทยหรือแม้แต่ลูกหลานแรงงานข้ามชาติในเขตบางขุนเทียนก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อให้ได้มากที่สุดติดตามรายงานจากคุณพิชยาพรโพสง่าค่ะเด็กๆชุมชนบางขุนเทียน14เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กลับมาใส่ชุดนักเรียนอีกครั้งหลังหยุดเรียนไปนานนับเดือนแต่ก่อนจะเดินทางไปโรงเรียนวันนี้พวกเขาต้องเตรียมตัวมากกว่าเดิมค่ะรักษาความปลอดภัยค่ะเองค่ะแล้วระหว่างวันเนี่ยเวลาไปจับนู่นจับนี่หนูต้องทำยังไงบ้างใช้เจลล้างมือค่ะนี่มีเจลนะคะแล้วอันนี้อะไรถ้าปิดปากค่ะถ้าเพื่อนมาอยู่ใกล้ๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรติดโควิดอ๋อเดี๋ยวติดโควิดเนาะวันนี้จะเล่นกับเพื่อนไหมเนี่ยไม่เล่นนะคะก
่อนถึงวันเปิดเรียนผู้ปกครองและคุณครูได้ประสานงานร่วมกันถึงแนวทางการป้องกันการระบาดของโควิด-19 โดยผู้ปกครองจะทำหน้าที่คัดกรองนักเรียนในเบื้องต้นด้วยการวัดอุณหภูมิหากเกิน 37.5 องศาเซลเซียสหรือมีอาการอื่นๆตามเกณฑ์เฝ้าระวังรวมถึงความเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อก็จะไม่อนุญาตให้มาโรงเรียนและให้เข้าสู่กระบวนการทางสาธารณสุขแทนค่ะเรารู้ข่าวมาก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนก็แจ้งมาให้เราแล้วอะค่ะก็คือบอกว่าการป้องกันให้เด็กๆปลอดภัยแล้วก็เราต้องใช้มาตรการแบบไหนการเตรียมพร้อมให้เด็กๆกันไปเรียนค่ะก็คือว่าเหมือนทางบ้านเราก็ต้องพร้อมแล้วก็ทางโรงเรียนเขาก็พร้อมที่จะรอเด็กๆรับมือตรงนี้อยู่แล้วก็คือเราทำตามที่โรงเรียนสั่งระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนศาลเจ้าห้าวนุกูลวิทยาไม่ไกลกันนักวันนี้พวกเขาจึงตั้งใจตื่นเช้าเพื่อเผื่อเวลาเดินหลีกเลี่ยงการเบียดเสียดจากการนั่งรถยนต์และยังเป็นโอกาสในการออกกำลังกายด้วยค่ะแค่ประมาณ15นาทีก็ถึงโรงเรียนแล้วค่ะทุกคนยังต้องผ่านระบบคัดกรองที่เตรียมไว้ส่วนผู้ปกครองหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในโรงเรียนเพื่อลดความแออัดภายในห้องเรียนก็มีมาตรการเว้นระยะห่างโดยเฉพาะเด็กอนุบาลที่ความสามารถดูแลตัวเองน้อยกว่าต้องนั่งตามสติ๊กเกอร์แปะเอาไว้เท่านั้นเราพบว่าวันนี้นักเรียนมาน้อยกว่าเดิมค่ะส่วนที่หายไปคือนักเรียนที่พ่อแม่ยังไม่พร้อมส่งลูกมาโรงเรียนอีกส่วนคือนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่สมุทรสาครซึ่งใช้วิธีเรียนออนไลน์หรือให้ผู้ปกครองมารับเอกสารไปเรียนที่บ้านแทนคุณครูเองก็เช่นกันนะคะอย่างห้องนี้คุณครูอยู่ในพื้นที่สมุทรสาครจึงไม่ได้รับอนุญาตให้มาสอนคุณครูผู้ช่วยจึงทำหน้าที่แทนค่ะโรงเรียนศาลเจ้ามีนักเรียนข้ามชาติกว่า100คนจากนักเรียนทั้งหมด950คนมากเป็นอันดับ2ของโรงเรียนทั้งหมดในกรุงเทพมหานครค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในโรงเรียนเรามีการแจ้งแล้วก็มีการสื่อสารกับทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ปกครองนะคะทุกช่องทางเราจะไม่พลาดในเรื่องของการสื่อสารนอกจากการสื่อสารกับผู้ปกครองเรายังให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันการรักษาตัวการถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิดนะคะและให้ผู้ปกครองได้มีความรู้ในเรื่องต่างๆเพื่อที่เขาจะได้เป็นภาคีในการมีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันและแก้ปัญหาแล้วดูแลเด็กของเขาได้อย่างเต็มที่ค่ะนอกจากนี้โรงเรียนยังมีมาตรการอื่นๆเช่นงดกิจกรรมสันทนาการให้นักเรียนเหลื่อมเวลาพักกลางวันติดตั้งจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์กระจายทั่วพื้นที่เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมด้านสาธารณสุขสามารถเดินไปได้โดยไม่ต้องทิ้งโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนพิชญาพรโพสง่าไทย PBS รายงานนั่นคือความพยายามที่จะปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในวันที่เปิดเรียนวันแรกจะเห็นว่ามาตรการไม่ได้แตกต่างกันนะคะแนวทางเหมือนกันเลยทั้งในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ที่เป็นรอยต่อกับสมุทรสาครด้วยนะคะเพราะต้องยอมรับค่ะคุณผู้ชมว่าเด็กๆก็เป็นกลุ่มนึงที่ค่อนข้างเปราะบางทั้งเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 เองและอาจจะยังเสี่ยงพาเชื้อไปให้กับครอบครัวได้ด้วยเมื่อเด็กๆต้องเดินทางไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ต้องพบปะกับผู้คนด้วยค่ะนายแพทย์สราวุธบุญสุขรองอธิบดีกรมอนามัยก็ระบุเลยว่าการติดเชื้อภายในประเทศจากการระบาดรอบใหม่ส่วนใหญ่ติดจากคนในครอบครัวนะคะซึ่งสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเมื่อกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงเปิดเรียนกันตั้งแต่วันนี้ยกเว้นสมุทรสาครที่ยังให้ปิดเรียนต่อส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการนครปฐมและปทุมธานีให้เปิดการเรียนการสอนตามแนวทางการป้องกันโรคจึงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ออก4มาตรการที่เป็นข้อปฏิบัติข้อแรกคือต้องเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนให้ปลอดภัยลดการแพร่กระจายเชื้อให้ได้นะคะถัดมาคือโรงเรียนประเมินตัวเองก่อนที่จะเปิดเรียนด้วยไปประเมินกันผ่านแพลตฟอร์มไทยสต็อปโควิดค่ะข้อที่3คือจะต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยใช้6มาตรการหลักคือเว้นระยะห่างสวมหน้ากากล้างมือคัดกรองวัดไข้ลดความแออัดและทำความสะอาดรวมถึง6มาตรการเสริมนะคะ
คะก็คือต้องดูแลตัวเองใช้ช้อนกลางส่วนตัวกินอาหารสุกใหม่ลงทะเบียนไทยชนะสำรวจความเสี่ยงของนักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและกักตัวเอง14วันนับจากมีการสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดและสุดท้ายข้อ4คือการกำกับติดตามและประเมินผลร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขโดยจะมีจิตอาสาผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนทุกจังหวัดช่วยดูแลความปลอดภัยด้วยนะคะคราวนี้ลองมาดูคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชนก็ต้องหมั่นซักถามพูดคุยกับลูกๆเพื่อเช็คสภาวะอารมณ์หรือความเครียดในช่วงเวลานี้ด้วยส่วนเด็กคนไหนที่เดินทางโดยรถบัสหรือว่ารถรับส่งนักเรียนก็ต้องเน้นย้ำเรื่องของความสะอาดเน้นรถที่ถ่ายเทอากาศได้ดีด้วยและเพื่อจะป้องกันการระบาดของโควิด -19 นะคะจากคู่มือของการจัดการโรงเรียนเพื่อรับมือกับโควิด -19 ก็แนะนำเอาไว้เลยค่ะว่าจะต้องแบ่งปันข้อมูลระหว่างครูกับเจ้าหน้าที่ร่วมกันด้วยร่วมกับกรรมการสถานศึกษาหรือว่าผู้ปกครองนะคะแล้วก็ให้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในพื้นที่ด้วยเพื่อประสานแนวทางการปฏิบัติให้ตรงกันอัปเดตตัวเลขตลอดเวลาเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อแจ้งเตือนนะคะเมื่อมีคนในบ้านหรือมีนักเรียนหรือมีครูที่ติดโควิด-19เนี่ยก็จะได้มีการที่ประสานงานกันได้สะดวกมากขึ้นและถ้าหากเจอกรณีของผู้ป่วยนะคะจะต้องทำอย่างไรเพื่อคัดแยกให้ได้ทันท่วงทีนี่เป็นประเด็นสำคัญนะคะที่ชวนพูดคุยกันในวันนี้ด้วยในช่วงเปิดเรียนวันแรกเพราะว่าเวลานี้ท่ามกลางสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ก็ไม่ได้น้อยนะคะวันนี้อยู่ที่836คนค่ะคงทำให้ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองไม่น้อยกังวลเรื่องความเสี่ยงกับเด็กแต่ว่ารองโฆษกสบคก็ย้ำนะคะขณะนี้เราพบเพียง12จังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่และส่วนใหญ่ก็มาจากการตรวจเชิงรุกในพื้นที่สีแดงของจังหวัดสมุทรสาครค่ะในจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้836คนแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคก็ระบุนะคะว่า793คนนี้มาจากการตรวจเชิงรุกโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งบางพื้นที่พบผู้ติดเชื้อมากถึงร้อยละ40ถึง50จากอัตราการติดเชื้อเฉลี่ยที่ร้อยละ7ทำให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อใหม่ยังคงพุ่งสูงต่อเนื่องแต่จนถึงขณะนี้เรามีเพียง12จังหวัดที่พบการติดเชื้อต่อเนื่องและมีผู้ติดเชื้อสะสมเฉพาะการระบาดใหม่คือ 15,381 คนพร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงการติดเชื้อในจังหวัดมหาสารคามที่เป็นผู้ป่วยจากคลัสเตอร์งานกินเลี้ยงสังสรรค์โต๊ะแชร์ซึ่งมีผู้ป่วยเชื่อมโยงรวมกันแล้ว16คนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กเพียง4เดือนด้วยนะคะเมื่อมีการนำเชื้อกลับไปติดครอบครัวผู้ช่วยศบค.ก็ระบุว่ากรณีนี้ทำให้เรียนรู้ถึงการเดินหน้าทางเศรษฐกิจกับการควบคุมโรคที่ต้องไปพร้อมๆกันและเป็นสาเหตุด้วยที่ศบค.ยังคงคุมเข้มเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารถ้าหากผู้ประกอบการมีมาตรการที่ดีสามารถนำเสนอมายังศบค.เพื่อให้ผ่อนคลายได้พร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าหลังจากนับหนึ่งผ่อนคลายมาตรการในวันนี้มาตรการควบคุมโรคจะยังคงต้องเข้มข้นต่อไปโดยคาดหวังนะคะว่าภายใน7วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะอยู่ในระดับที่ประเมินกันไว้ได้แต่ถ้าหากยังเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆก็อาจจะนำไปสู่การปรับเพิ่มมาตรการตามสถานการณ์ตัวเลขของผู้ติดเชื้อด้วยค่ะถัดจากมาตรการการควบคุมการระบาดในสถานศึกษาช่วงนี้ชวนคุณผู้ชมดูความคืบหน้ามาตรการดูแลแรงงานนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่ะเข้าสู่วันที่4แล้วนะคะที่รัฐบาลให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 3,500 บาทเป็นเวลา2เดือนในโครงการเราชนะล่าสุดทะลุไป6ล้านคนแล้วนะคะแต่ว่าอีกกลุ่มนึงที่ยังรอลุ้นกันในสัปดาห์นี้ก็คือแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ตกงานแต่ก็ได้รับผลกระทบด้านอื่นๆถ้าหากในระยะยาวยังไม่ได้รับการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ก็กำลังที่จะเสี่ยงหลุดออกจากระบบได้เช่นเดียวกันติดตามจากคุณรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าค่ะอาชีพโปรดิวเซอร์ทำให้โรจนินต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานโดยเฉพาะช่วง Work From Home เฉลี่ย8ชั่วโมงต่อวัน
ยิ่งกระตุ้นให้อาการปวดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทรุนแรงมากขึ้นวันนั้นนั่งทำงานแล้วก็ปวดหลังมากๆก็เลยรีบไปซื้อเลยเพราะออฟฟิศออกนโยบายมาตั้งแต่ต้นปีที่เริ่มเป็นโควิดแล้วรอบ2แล้วครับว่าต้องการอุปกรณ์อะไรหรือว่าขาดเหลืออะไรในการทำงานที่บ้านก็มีการซัพพอร์ตอุปกรณ์ในการทำงานมาครับยังโชคดีที่เขาได้รับเก้าอี้รองรับสรีระจากการสนับสนุนของบริษัทในช่วงต้นปีที่ผ่านมาการ work from home ทำให้ต้องจ่ายค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นขณะที่คุณสมบัติของโรจนินไม่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทในรอบที่แล้วแต่เขามองว่ายังได้รับผลกระทบน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนอื่นๆเราคิดว่าของเราเป็นส่วนน้อยนะที่มีการซัพพอร์ตแบบนี้ก็เป็นการดูแลครับดูแลพนักงานให้เหมือนทำงานได้มีประสิทธิภาพเหมือนที่ทำงานมากที่สุดก็คือเก้าอี้บ้านของที่บ้านบางคนอาจจะไม่ได้ดีเหมือนกันอาจจะเป็นบางคนอาจจะต้องเอาโต๊ะกินข้าวไปนั่งทำงานบนโต๊ะกินข้าวซึ่งมันไม่ซัพพอร์ตการทำงานจริงๆออฟฟิศคงเห็นตรงนี้แล้วก็มีข้อเสนอหรือช่วยเหลืออุปกรณ์ตรงนี้มาครับแต่ไม่ใช่สำหรับแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ทุกคนที่จะประคองตัวเองได้ในช่วงที่หลายคนทยอยตกงานเพราะบางคนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ไปจนถึงดัดแปลงบ้านให้เป็นที่ทำงานโดยกฎหมายไม่บังคับว่าบริษัทต้องสนับสนุนในส่วนนี้ไม่ต่างจากพนักงานรายวันตามมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกลดจำนวนวันทำงานค่าล่วงเวลาลาโดยไม่ได้รับเงินเดือนและยังต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันตัวเองในบางบริษัทที่เขาจ่ายมันก็ดีไปหญิงคนนี้เปิดเผยว่าตลอดชีวิตการทำงาน20ปีนี่คือช่วงที่ยากลำบากที่สุดเพราะผลกระทบเกิดขึ้นเป็นวงกว้างลาออกก็ไม่ได้การเยียวยาจากภาครัฐก็ไม่ได้รับเหมือนแรงงานกลุ่มอื่นๆก็คืออยากให้รัฐบาลมองเห็นบ้างว่าในกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอ่ะควรจะดูแลเขาบ้างดูแลเท่าไหร่ก็ว่ากันมาว่าเท่าไหร่แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าแอปค่ะเพราะเราเชื่อว่าบัตรประชาชนที่มีชิปอะค่ะมันน่าจะใช้ประโยชน์จากชิปได้ไหมอย่างเช่นเอาเงินเข้าในบัตรได้เลยแล้วเอาชิปไปสแกนตามร้านได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้เข้าเป็นเงินที่เขาใช้จ่ายได้เพราะทำไมถึงต้องเป็นเงินที่เขาใช้จ่ายได้เพราะว่ามันยังสามารถไปจ่ายค่านู่นค่านี่ค่ากินของลูกเขาค่าขนมของลูกเขาได้ไงแล้วก็อยากให้ช่วยอีกส่วนนึงก็คือส่วนของค่าน้ำค่าไฟให้ลดกันจริงๆจังๆเหอะไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยแค่กี่หน่วยอะไรเงี้ยลดกันแบบ 50% เลยได้ไหม 30% เลยได้ไหมของยอดทั้งหมดขณะที่แนวทางช่วยเหลือแรงงานในมาตรา33ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกระทรวงแรงงานและกระทรวงการคลังทางเครือข่ายแรงงานมองว่ารัฐควรเปิดให้มีการเข้าถึงโดยไม่จำกัดรายได้ค่าครองชีพขั้นต่ำรวมถึงจ่ายเป็นเงินสดเมื่อค่าครองชีพและรายจ่ายแต่ละคนไม่เท่ากันโดยเฉพาะในช่วงโควิด19ควรเป็นการเยียวยาตามหลักสวัสดิการทั่วหน้าหรือไม่รุ่งโรจน์สมุทรเก่าไทย PBS รายงานคราวนี้ค่ะลองมาดูแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ทั้งหมดจะมีอยู่มากกว่า11ล้านคนนะคะแต่ถ้าแบ่งจากผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด19จะมีราวๆ3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกนะคะเป็นประเภทของกลุ่มที่ยังไม่ตกงานแต่ว่าบริษัทที่ทำงานเนี่ยก็จะให้ไปทำงานที่บ้าน work from home แน่นอนนะคะค่าล่วงเวลาค่าเดินทางยามวิกาลตรงนี้จะหายไปด้วยแต่อย่างที่เห็นค่ะคุณผู้ชมรายงานเมื่อสักครู่นี้บางคนก็ต้องติดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่หรือว่าดัดแปลงบ้านเป็นที่ทำงานเลยก็มีเหมือนกันก็เป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่ต้องเสียเพิ่มด้วยนะคะถัดมากลุ่มที่2คือกลุ่มลูกจ้างรายวันกลุ่มนี้ชัดเจนวันไหนหยุดงานก็จะไม่ได้ค่าจ้างทีมข่าวสำรวจพบว่าบางคนถูกลดเวลางานเหลือ3วันต่อสัปดาห์หลายคนเฉลี่ยแล้วได้รับเงินเดือนไม่ถึง 9,000 บาทบางบริษัทถ้าหากพนักงานเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงกับตัว14วันก็ไม่ได้รับค่าจ้างด้วยสิ่งนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้บางคนเลือกที่จะไม่บอกข้อมูลตามความเป็นจริงด้วยสุดท้ายก็คือคนที่ตกงานค่ะแม้ว่าจะขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลว่างงานแต่คนกลุ่มนี้กำลังอยู่ในภาวะของสุญญากาศเพราะสถานการณ์ของการประกันสังคมยังคลุมเครืออยู่ระหว่างการย้ายจากมาตรา33ไปเป็นมาตรา39ด้วยนะคะนี่คือ3กลุ่มนะคะที่เราประมวลมาให้ได้ชมกันขณะที่สัปดาห์นี้ก็ต้องจับตาไปที่ความชัดเจนหลังจากที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้หารือกับกระทรวงการคลังและสภาพัฒน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึงความช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งยังไม่ได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม
เพราะไม่ได้ว่างงานเพราะเหตุสุดวิสัยจากโรคระบาดตามพ.ร.บ.โรคติดต่อกลุ่มนี้จะต้องนำงบประมาณของกระทรวงการคลังมาจ่ายเมื่อได้ข้อสรุปก็จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติต่อไปด้วยนะคะโดยเบื้องต้นรูปแบบและตัวเลขการจ่ายเงินเยียวยาคาดว่าจะให้สิทธิ์คล้ายกับเราชนะค่ะแต่วงเงินยังไม่ชัดเจนจะเป็นคนละ 3,500 บาทหรือ 4,000 บาทเป็นระยะเวลา1เดือนซึ่งคาดการว่าต้องใช้เงินประมาณ 40,000 ล้านบาทเงื่อนไขเบื้องต้นก็จะคล้ายคลึงกันตัวอย่างเช่นมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทรายได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปีและไม่ได้เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผู้ประสานงานเครือข่ายนักสื่อสารแรงงานก็ชวนคิดนะคะว่าการจ่ายเงินโดยคิดจากฐานเงินเดือนและไม่จ่ายเป็นเงินสดนั้นมีความเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วหรือไม่โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีค่าครองชีพสูงๆรวมถึงตั้งข้อกังวลต่อระบบการสำรวจผู้ตกงานที่พบว่ามีจำนวนมากขึ้นด้วยกลุ่มนี้ถ้าต้องย้ายไปอยู่ในมาตรา39ระบบประกันสังคมมีมาตรการรองรับไว้อย่างไรบ้างคุณขึ้นใหม่คุณจะรู้เลยว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่นั้นแล้วเพราะว่าคนที่ตกงานวันนี้เขายังไม่ชัดเจนเลยเมื่อ2วันนี้ใช่ไหมคะมีการประกาศปิดโรงงานคนตกงาน 2,000 กว่าคน 3,000 คนซึ่งมันมีทยอยอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่มันอาจจะไม่เป็นข่าวเพราะมันไม่ได้เป็นล็อตใหญ่ๆขนาดนี้ไม่ได้เกิดนานแล้วเมื่อมันเป็นล็อตใหญ่ๆแบบนี้ไอเนี้ยก็อยู่ในภาวะของความภาวะพะวงทั้งๆที่เขาอ่ะก็ได้รับปัญหาแล้วถึงแม้ว่าบอกว่าได้ประกันสังคมกรณีว่างงานแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัญหามันเงินมันรายได้มันลดลงนะอย่างเนี้ยรัฐก็ต้องมาดูซิว่าจะเยียวยาไอ้คนกลุ่มเหล่านี้ยังไงบ้างนั่นคือกลุ่มแรงงานนะคะที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด-19 คุณผู้ชมติดตามวิเคราะห์ประเด็นนี้กันต่อได้ในพลิกปมข่าวข่าวค่ำคืนนี้ด้วยนะคะแต่ว่านอกจากกลุ่มของแรงงานแล้วค่ะก็ยังมาต้องมาดูผลกระทบของเกษตรกรด้วยปีนี้ไม่เฉพาะแค่น้ำใน4เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะไม่พอต่อการทำเกษตรนะคะพื้นที่ท้ายน้ำอย่างสมุทรปราการก็เริ่มไม่มีน้ำจืดที่จะไปรดพืชยืนต้นแล้วด้วยแม้ว่ากรมชลประทานจะพยายามระบายน้ำเพิ่มเติมในเจ้าพระยาตอนล่างแต่ก็ยังช่วยไม่ได้มากสักเท่าไหร่ติดตามเรื่องนี้กันต่อจากคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์ค่ะนี่เราก็ได้น้ำมาแล้วทีนี้เราก็มาวัดก็ใช้เครื่องวัดเครื่องวัดนี่มันเป็นเครื่องดิจิตอลค่าความเค็มมันก็เป็น PPT หรือภาษาไทยเราก็เรียกว่ากรัมเกลือต่อลิตรจุ่มลงไปตัวเลขมันก็จะขึ้นมาเนี่ยขึ้นมา 16.8 นะคงเนี้ยเมื่อเช้ายังวัดได้ 15.7 15.2 เนี่ยพอสายเข้าหน่อยขึ้นไป 16.8 แล้วเวลาเนี่ยในช่วงฤดูแล้งแบบนี้ณรงค์สำลีรัตน์ประธานแปลงใหญ่ไม้ประดับอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับในคุ้งบางกระเจ้าจะนำน้ำในแม่น้ำลำคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยามาวัดค่าความเค็มก่อนนำมารดแปลงไม้ประดับพอแม่เดือนธันวาคมถึงเมษายนจะเป็นช่วงน้ำเค็มรุกแต่จะมีน้ำจืดตอนบนลงมาช่วยดันน้ำเค็มออกไปบ้างต่างจากปีนี้ที่เกษตรกรต้องใช้วิธีการสำรองน้ำประปาในถังขนาดใหญ่เพื่อใช้สำหรับรดแปลงไม้ประดับน้ำเค็มที่รุกเข้ามาในคลองส่งผลให้พืชยืนต้นรากยาวอย่างมะม่วงของคุณสมศักดิ์สำรีรัตน์ปราดเกษตรจังหวัดสมุทรปราการเสียหายบางส่วนขณะที่สวนผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียงกว่า1ไร่ก็ต้องปรับสภาพไม้ยืนต้นเหี่ยวเฉาไปขณะที่พืชสวนบางต้นก็ไม่เจริญเติบโตแม้จะแก้ปัญหาด้วยการยอมจ่ายค่าน้ำประปาในราคาสูงขึ้นและไม่เพียงพอต่อการใช้รดน้ำทั้งสวนได้ตลอดฤดูแล้งแต่ถ้าหากว่าปีไหนเกิดภัยแล้งอย่างเช่นปี60 61 62อย่างเงี้ยนะครับเกิดภัยแล้งในทางเหนือหรือทางภาคกลางตอนบนเนี่ยน้ำจืดที่จะไหลลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยามันก็ไม่มีแสดงว่าไม่มีน้ำดันน้ำเค็มเพราะนั้นพื้นที่ตรงนี้ที่คุ้งบางกระเจ้าตรงนี้หรือที่บานน้ำผึ้งเนี่ยนะฮะก็จะได้รับผลกระทบสูงก็ระยะเวลามันก็จะเพิ่มขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นอย่างเช่นเมื่อปี6162เนี่ยนะเข้มถึง11เดือน
พื้นที่เกษตรบริเวณคุ้งบางกระเจ้ามีประมาณ 2,000 ไร่ใน6ตำบลกว่า 1,000 ครอบครัวเริ่มได้รับผลกระทบน้ำเค็มรุกตั้งแต่หมดฤดูฝนปีที่แล้วน้ำที่จะใช้รดพืชต้องมีความเค็มไม่เกิน 1.2 กรัมต่อลิตรแต่ขณะนี้น้ำในคุ้งบางกระเจ้ามีความเค็มเกิน10กรัมต่อลิตรไปแล้วสิ่งที่เกษตรจังหวัดใช้บรรเทาปัญหาเกษตรกรในพื้นที่คือการวางระบบน้ำหยดเราจะใช้วิธีให้น้ำพืชในระบบน้ำหยดนะน้ำหยดเนี่ยจะใช้น้ำในปริมาณที่น้อยแต่ว่าให้บ่อยได้นะครับการระเหยของน้ำการสูญเสียก็น้อยลงก็จะได้งบมาในเรื่องของถังเก็บน้ำนะครับแล้วก็ท่อน้ำแล้วก็หัวจ่ายน้ำที่เป็นแบบหยดตรงนี้ก็ได้ไปร้อยกว่ารายนะครับเป็นเกษตรกรที่เขาปลูกมะม่วงเป็นกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงของอำเภอพระประแดงสิ่งที่กรมชลประทานดำเนินการลดผลกระทบขณะนี้คือการเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนพระราม6เป็น 25-30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็น45ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่31มกราคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์และขอความร่วมมือประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทุกแห่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาจรดอ่าวไทยให้งดการรับน้ำหรือสูบน้ำในระยะนี้เพื่อป้องกันความเค็มไม่ให้รุกเข้าไปในพื้นที่การเกษตรนิตยาเกียรติเสริมสินไทย PBS รายงานดูเรื่องฝุ่นกันสักนิดนะคะวันนี้ถือเป็นวันแรกเลยที่บางจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเชียงรายงดเผา60วันซึ่งก็พบว่าฝุ่นในพื้นที่ดีขึ้นแต่สำหรับพื้นที่ข้างเคียงยังกระทบหนักนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าลมอ่อนๆจะทำให้บางจังหวัดในทั้งภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครยังคงทำให้ PM 2.5 กระทบกับสุขภาพได้ค่ะหลังจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงรายประกาศเตรียมความพร้อมห้ามเผา60วันวันนี้ถือเป็นดีเดย์วันแรกนะคะพบว่าค่าฝุ่นไม่เกินค่ามาตรฐานแต่ว่าจังหวัดใกล้เคียงกับคุณผู้ชมทั้งในภาคเหนือภาคกลางนะคะก็ถือว่าเกินค่ามาตรฐานอยู่หลายจังหวัดเป็นระดับสีส้มกระทบกับสุขภาพของประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลแนวโน้มฝุ่นเพิ่มขึ้นนะคะจากปัจจัยลมที่มันอ่อนแล้วก็มีเกินค่ามาตรฐานมา66พื้นที่จากทั้งหมด73พื้นที่ซึ่งถือว่ากระทบกับสุขภาพของประชาชนนะคะฝุ่น PM 2.5 ถ้าเราสังเกตง่ายๆคือวันไหนลมนิ่งๆหรือว่าลมอ่อนฝุ่นก็จะหนาหน่อยนะคะแต่คุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าทำไมฝุ่นในช่วงเช้าถึงมากกว่าตอนกลางวันคุณนิตยามีคำตอบเรื่องนี้ค่ะดิฉันมายืนสังเกตปริมาณฝุ่นบนที่สูงค่ะอากาศในตอนเช้านะคะบนพื้นดินจะเย็นกว่าอากาศที่อยู่ด้านบนเพราะว่าตอนกลางคืนพื้นดินจะเก็บสะสมความเย็นเอาไว้เมื่อเวลาเช้าอากาศจากพื้นดินก็เริ่มคลายตัวลอยสูงขึ้นแต่พออากาศด้านบนนั้นกลับร้อนกว่าทำให้เกิดความกดอากาศหรืออากาศปิดในลักษณะเหมือนโดมหรือฝาชิดครอบแบบนี้ละค่ะทำให้ฝุ่นนั้นไม่สามารถลอยตัวสูงขึ้นและกระจายตัวออกไปได้ในลักษณะนี้นะคะซึ่งตอนเช้านะคะเราก็จะเห็นฝุ่นอัดแน่นเป็นสีน้ำตาลแบบนี้แหละค่ะแต่พอตกตอนกลางวันนะคะเริ่มมีแดดออกความร้อนในอากาศนะคะก็จะเริ่มขยายตัวได้ดีฝุ่นที่ปะปนมากับอากาศก็จะสามารถกระจายตัวออกไปได้นะคะปริมาณฝุ่นจึงลดลงกว่าในตอนเช้าทัศนวิสัยในการมองเห็นในตอนกลางวันจึงดีกว่าตอนเช้านั่นเองล่ะค่ะขอบคุณคุณนิตยานะคะแต่ไม่ว่าช่วงเวลาไหนก็ตามแต่ฝุ่นเยอะไม่เยอะช่วงนี้ทั้งโควิดทั้ง PM 2.5 ยังจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากบ้านด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือบ่ายโมงตรงประเด็นในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังสื่อสารประเด็นต่างๆเข้ามายังเพจบ่ายโมงตรงประเด็นหรือว่าตามช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างเวลานี้นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ